สวัสดีสวัสดีตอนเช้าๆอีกแล้วนะครับ FC เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในริมทะเลกับริมคลองกับปีมานก็เลี้ยงปูดำอยู่นะครับเลี้ยงปูดำเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาชมไปคอยติดตามกันนะครับเลี้ยงปูดำในบ่อปูดำนะครับโอเคเดี๋ยวมาคอยจับชมรอบๆกันนะครับมานะครับบ่อปูดำที่ของปีมานนะครับของปีมานบางเชษนะครับเดี๋ยวไปสิไปชมบรรยากาศนะครับว่าบ่อปูเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับโอเคไปเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะถึงที่ฟาร์มบ่อปูดำนะครับฟาร์มบ่อปูดำของสจ.เชษฐ์นะครับสจ.เชษฐ์จะเลี้ยงปูดำไว้นะครับสิบ่อแบบธรรมชาตินะครับปูที่ได้มาก็ไปตกไปหามานะครับก็มาใส่ในบ่อนะครับใกล้จะถึงนะครับนี่นะครับเนี่ยพอมาเลยปูติเลี้ยงปูดำยังไม่ยังปูไม่นี่นั่นนู่นนี่ครับตีกระชังกระชังเลี้ยงปูดำนะครับเอฟซีไปเอฟซีมาดูตอนเช้าเช้าครับตอนเช้าเช้าครับน้องๆก็เอาปูมาครับปูได้ครับเดี๋ยวไปดูมาทำยูทูบทำ YouTube ริดโอ้โหนี่ครับที่ปูเปี้ยวอ่ะเรียกปูได้นี่โอ้นี่ครับปูเปี้ยวน้องๆก็หามานะครับปูเปี้ยวอยู่ด้านในครับนี่ครับ FC นี่ไป FC มาดูตอนเช้าๆนะครับที่บ่อเลี้ยงปูครับบ่อเลี้ยงปูนี่ครับจะเอาไม้ไผ่นะมากันไว้แล้วก็กระเบื้องครับปูเขาไปหามาแบบธรรมชาตินะครับไปหาในคลองแล้วเอามาปล่อยครับมาปล่อยให้มันอยู่แบบธรรมชาติของมันนะครับกับจุดนู้นเป็นทะเลนะครับเป็นในคลองเข้ามานะครับสี่เนี่ยเดี๋ยวไปดูน้องๆไปบ่อยใบเลยเจ็ดไม่ได้ตรงนี้คลองมาเลยโอ้นะครับนอนอยู่นะครับนี่เลี้ยงปูบ่อปูครับ FC เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพา FC มาชมนะครับชมว่าจะขึ้นกันตอนไหนนะครับนี่ครับปูบ่อเลี้ยงปูครับของที่มานนะครับของที่มานนี่ครับบ่อสวยโอ้โหบ่อแบบธรรมชาติเลยครับนี่ครับปูเปี้ยวปูเปี้ยวโอ้โหนี่ได้พอจะได้น้องก็ได้ปูเปี้ยวน้องก็ได้จะได้นะครับนี่ดีปูเปี้ยวนะครับของปีมานครับให้ FC มาชมเล่นๆนะครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อยพา FC มาชมช่วงเวลาขึ้นปูดำนะครับโอเคเดี๋ยวได้เดินทางกลับนะครับไปนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนสายหลักเลยครับจุดนี้นะครับจะไปบรรจบที่บ้านผมเลยนะครับคลองใหญ่นะครับผมเมื่อก่อนเด็กๆก็จุดนี้เรามากระโดดสะพานกันบ่อยนะครับจุดนี้นะครับก็ยังไม่เป็นสะพานปูนนะครับสิดังสิดังนั่น